วัสดีค่ะวันนี้นะคะดาด้าและเด็กแก๊งนะคะก็จะมาชวนชิมส้มตำปูปลานะคะที่อร่อยที่สุดเลยนั่นคือส้มตำปูปลาที่คงอาถรรพ์นั่นเองคงอาถรรพ์อยู่ไหนใช่ปะคะอยู่หน้ามหาลัยของเรานั่นเองนะคะคงที่มีแบบอุบัติเหตุเยอะๆค่ะคงอาถรรพ์นะแล้ววันนี้จะมาบอกว่าวิธีการกินส้มตำปูปลาที่อร่อยนะคะกินแบบไหนโอเคเริ่มต้นเลยนะเราจะต้องตักเนื้อนะคะเนื้อมะละกอเนี่ยให้ดูนะนี่นะตรงนี้นะแล้วก็มีน้ำนิดนึงแล้วก็ซับเวอร์ซับไม่ซับนะคะดูเพื่อนได้เอาไหมเพื่อนอย่าเพื่อนบอกอย่านะอีกนิดนึงที่สำคัญใช่ป่ะคะตัวค่ะตัวตัวเดี๋ยวเพิ่งไม่ตัวแล้วปูมันปูเน่านะปูดองต้องตัวด้วยค่ะตัวด้วยใช่ไหมอย่าเพิ่งเลยเด็กเพิ่งกินโชว์นะนะคะเพื่อนแต่ค่ะพอเรากินกินปูเสร็จใช่ไหมเราจะต้องดื่มนี่น้ำคลอโรฟิลนะคะน้ำคลอโรฟิลล้างพิษนะคะปลาร้าปูอะไรที่มันเน่านะออกโอเคปะเท่านี้แหละจะบอกว่าอร่อยมากฟินที่สุดในโลกอันนั้นอะไรคะอันนี้นะคะหอยดองค่ะหอยหอยดอง